ลูกรักใครเราก็รักด้วยแหละไม่รู้เลยเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่ได้เจตนาแต่งที่โรงแรมเหมือนเอ็มแต่งไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่ถนัดใช่ว่าจะเนี่ยศาลาไหนก็ได้มั้งวัดเนี่ยประหยัดด้วยข้าวหม้อแกงหม้อเขาก็โอเคนะเขามาที่บ้านบ่อยเหมือนกันถูกใจไหมเขารักใครเขารักกับเขาด้วยนะครับเขารักด้วยเขามาพามาเจอนานจังจักปีกว่าแล้วมั้งปีกว่าหรือสองปีนี่แหละสองปีนะแล้วไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่หรอกเพราะเขาก็มีงานมีการทำเขาอยู่แล้วส่วนตัวลูกจะไม่ค่อยมาปรึกษาเรื่องความรักอะไรกับเราใช่ไหมครับเพราะเกรงใจผู้ชายด้วยกันนะเข้าใจกันส่วนใหญ่จะคุยกับแม่จะคุยกับแม่มากกว่าแต่ผู้ชายเรามองตากันเรารู้แล้วว่าลูกประมาณไหนโอเคประมาณไหนผมว่าคิดว่าลูกชายโอเคมากเลยก็อย่างที่บอกแหละแค่มองตากันรู้แล้วผู้ชายด้วยกันดูเท่าไหนกันนั่นแหละรอวันเวลากันนั่นแหละว่าเขาจะพูดกับแฟนว่ายังไงแค่นั้นแหละก็เตรียมตั้งรับอยู่เหมือนกันเห็นตัวลูกชายเราเหมือนค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องโควิดเพราะไม่มีงานแต่เขาจับมือแฟนกล้าผ่านเขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านทุกวันนะอัดเพลงอัดอะไรเขาพาเพื่อนมาอัดเพลงคนนั้นทีคนนั้นทีเพลงเขาด้วยไงกับความรักเขากับอาเห็นว่าเขารักจริงหรือแต่งถึงขั้นแบบจะมีแฟนวิวาในอนาคตสำหรับตัวเราก็รอเขาวันนั้นแหละไม่รู้ว่าจะพูดวันไหนแค่นั้นเองแต่เราก็คงจะเตรียมของเราไว้แล้วแหละแต่ปีนี้ไหมครับหรือว่าไงไม่ทราบว่าเขาจะคุยกันยังไงแต่เราไปเขียวเสมอใช่ไหมครับให้ลูกมีลูกรักใครเราก็รักด้วยแหละเราเกินไหมพี่มัมแบบไม่รู้เลยเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่ได้ใช่ปัญหาเตรียมเงินไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก็เจอก็ประมาณนึงนิดหน่อยแต่แต่งที่โรงแรมเหมือนเอ็มแต่งไม่เอาแล้วนะไม่เอาทำไมครับเดี๋ยวถ้าไม่ถนัดใช่ว่าจะเนี่ยศาลาไหนก็ได้มั้งวัดเนี่ยประหยัดด้วยข้าวหม้อแกงหม้อเนาะเนี่ยครับน้องขออนุญาตถามถึงแบบลูกๆเราทั้งสองคนอ่ะเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเงินกระดึกตัวอะไรก็จะมันจะโดนดราม่าเสมออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องระวังตัวด้วยไงของพวกนี้มันจะบอกกันไม่ได้นะให้รู้ด้วยตัวเองโดนครั้งหนึ่งก็รู้แล้วถ้าคนรู้สึกได้โดนครั้งหนึ่งก็ต้องรู้แล้วอย่างผมอย่างเงี้ยจะน้อยมากน้อยแทบจะไม่ได้เห็นด้วยซ้ำเพราะผมระวังเรื่องโฟกัสตัวเองมากๆจะทำคลิปจะโพสอะไรก็โทรศัพท์ตัวเองก็ไม่มีลงกับของเมียทำคลิปก็ทำฮาฮาสนุกไม่เสียดสีไม่อะไรใครไม่แหนะกระแหนใครไม่เหน็บแนมใครเท่านี้มันก็แค่นั้นแหละไม่เวอร์ไม่อะไรไม่ฉูดฉาดไม่อะไรใครแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก่อนที่จะไปคอมเมนต์คนอื่นนะคอมเมนต์ตัวมึงเองก่อนเรื่องมีเขาได้มาคุยไหมครับอย่างเขาล่าสุดมีเขาไปเปิดตัวแฟนไปก็โดนมีข่าวว่าหาว่ามาเกาะเรานู่นนี่นั่นไม่รู้สึกเฉยๆเขาถ้าเป็นคนตะผินตะสาก็คงจะไม่แบบนั้นใช่ไหมล่ะนี่เป็นลูกผมแค่นั้นแหละแต่ไม่มีอะไรแล้วใครคอมเมนต์ก็มีสิทธิ์คอมเมนต์ได้หมดแหละเราไม่เครียดแทนลูกไม่แล้วไม่มีโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ไม่อยากอ่านด้วยเพราะอ่านแล้วเราก็คิดแล้วไปตอบโต้เขาไปกันใหญ่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันเหมือนเอาน้ำกรดมาสาดใส่กันอย่างนี้มันก็ไม่เขาก็รู้นะเขาคงรู้แหละเขาโตแล้วเขา26แล้วยัง27แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะจัดการตัวเองใช่น่าจะอะไรก็แล้วแต่จะไปต่อปากต่อคำถ้าปากต่อคำปั๊บเนี่ยผมเบื่อการขอโทษผมไม่อยากขอโทษใครไม่รู้นะไม่อยากขอโทษงั้นเราก็อย่าทำผิดแค่นั้นเองมันง่ายมากอะไรที่มันแรงๆก็ไม่ต้องไปนั่นแล้วถือดอกไม้ไปขอโทษเขาอย่างนี้มันรู้สึกแบบไม่ระวังตัวเลยหรือวะไม่รู้ดิผมคิดแบบนี้นะผมคิดแบบนี้